ดีค่ะก็ต้องรับด้วยความสนุกสนานไงอ๋อเหรอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราสองคนนะคะเหมือนเดิมมีข่าวมาอัปเดตกันแน่นๆเลยแนะนำตัวกันก่อนอยู่กับใบเตยค่ะครับผมบักไทยฮะอ่ะวันนี้มีสองดราม่าตั้งแต่ข่าวแรกเลยนะข่าวแรกฮะดราม่าก็คือเคนภูมิเขาใช้พาสปอร์ตไปเลือกตั้งนะฮะซึ่งตามกฎหมายมันก็ใช้ได้แหละนะก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้แต่ก็มีดราม่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอันที่2ก็คือสาวมิ้นท์ชลิดาครับอันนี้มาตอบแทนน้องชายนะฮะเพราะว่าน้องของเขาเนี่ยม่อนธนัชชัยนะก็แบบเพราะว่ามีดราม่าไม่ช่วยเรียกว่าไม่ช่วยขณะที่คนอื่นกำลังมีเรื่องตอนที่เขาเที่ยวกลางคืนอยู่ฮะงานอีเวนต์ที่ไรเป็นอันต้องตอบคำถามเรื่องคนอื่นตลอดนางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาที่ล่าสุดมีข่าวเมาส์จากสื่อดังและเพจนึงบอกใบว่ามีน้องชายนางเอกดังที่เป็นดาราซีรีส์วายอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างหญิงสาวกับกลุ่มสาวประเภท2บริเวณผับย่านเอกมัยเพียงเพราะสาวคนนั้นเข้าไปทักดาราชายวัยรุ่นแต่เมื่อเกิดการทะเลาะกันกลับไม่มีการห้ามปรามจนถูกหาว่าไม่มีน้ำใจค่ะซึ่งงานก็เข้าม่อนธนชัยน้องชายสาวมิ้นท์ทันทีงานนี้พี่สาวยอมรับว่าคนที่อยู่ในข่าวก็คือน้องชายจริงและได้เล่าเหตุการณ์ที่เจอให้ครอบครัวฟังก่อนที่จะเป็นข่าวแล้วแต่ไม่คิดเข้าข้างน้องชายเพราะต้องฟังความทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมิ้นก็ไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งสองฝั่ง 100% เพราะว่าถึงเวลาพูดตรงๆพอแอลกอฮอล์เข้าปากคนเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงดังนั้นก็ไม่ได้แบบเข้าข้างน้องหรือว่าก็ไม่ได้ฟังความอีกฝ่ายดังนั้นก็คงต้องให้เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายดีกว่ามิ้งก็เคยเตือนเขาตลอดว่าแบบว่าทำอะไรต้องระมัดระวังเพราะว่าเราอยู่ในสื่อวัยรุ่นอะคือถ้าไม่ได้ให้เขาลองให้เขารู้ให้เขาเห็นสุดท้ายเขาต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่อยากถามอะไรมากคือด้วยความที่มิ้งอยากให้เขาเติบโตในวงการคือเราได้แค่บอกได้แค่เตือนแต่สุดท้ายแล้วสุดแต่ใจเขาจะไขว่คว้าให้ตัวเองด้านหนุ่มเคนภูมิที่โพสต์ภาพใช้พาสปอร์ตไปเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่กลับมีคนดราม่าว่าเอกสารสำคัญทำไมถึงลืมได้ซึ่งเจ้าตัวก็ย้ำมีเจตนาไปใช้สิทธิ์ของตัวเองและไม่ได้คิดจะโพสต์เอาเท่อะไรพร้อมศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าสามารถใช้ได้ค่ะไม่รู้ว่าแบบประชาชนของผมอ่ะน่าจะไปตอนบินไปทำงานต่างจังหวัดอ่ะอาจจะอยู่ในกางเกงยีนของผมตัวไหนสักตัวนึงครับขี่ของผมก็เป็นนามสกุลเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนถ้าผมจะเอาไปก็ต้องมีใบนามสกุลไปอีกก็เลยพาสปอร์ตก็เลยง่ายสุดผมแค่เอ้าก็ผมไม่ได้ทำผิดแล้วก็แล้วผมใช้พาสปอร์ตมันทำเป็นอะไรล่ะเพราะว่าบัตรประชาชนผมไม่มีอย่างอื่นผมก็ไม่สะดวกคือผมสะดวกแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าผมใช้อันอื่นที่มันไม่สามารถเลือกได้อันเนี้ยมาว่าผมได้ผมยอมรับแต่อันนี้มันเลือกได้ครับเป็นนั้นว่าเคลียร์ชัดจบแบบไม่ต้องดราม่าต่อเนาะแต่นี้เข้าใจนะเพราะว่าเราบางทีเดินทางบ่อยๆก็เป็นเหมือนกันไงยิ่งเดินทางในประเทศแล้วเราก็จะต้องใช้บัตรประชาชนควักเข้าควักออกตรวจนู่นตรวจนี่เดี๋ยวแวะกินข้าวเดี๋ยวไปผ่านเกตอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบหลงๆลืมๆกันได้นะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราก็รู้ดีอยู่กับใจว่าเราทำถูกต้องนะคะก็เนาะดราม่าน้อยๆกันหน่อยนะคะมาต่อกันที่คนมีคู่อย่างอาเล็กธีรเดชนะคะคนนี้เนี่ยแฟนสาวอย่างเต้ยจรินพรเขาเหินฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวไม่รู้ว่าหนุ่มคนนี้เขาจะคิดถึงแฟนสาวบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปเช็คกันด้วยว่าสาวเต้ยเนี่ยเขาจะตามครอบครัวของอาเล็กไปเที่ยวด้วยหรือเปล่าสงกรานต์ปีก่อนครอบครัวพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชและครอบครัวของนางเอกสาวเต้ยจรินพรควงกันไปเที่ยวยุโรปแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วปีนี้หนุ่มอเล็กก็เลยแย้มว่าชวนฝั่งบ้านเต้ยไปดูแสงเหนือที่ประเทศนอร์เวย์แต่เสียดายตรงที่ผู้ใหญ่สาวเต้ยไม่ว่างตอนนี้ก็ลุ้นแต่ว่าสาวเต้ยจะได้ไปล้านลาด้วยกันเหมือนอย่างที่หนุ่มอเล็กอยากจะให้ไปใจจะขาดหรือเปล่าค่ะเต้ยลุ้นอยู่ครับผมชวนแล้วก็แต่ว่าคือตอนนี้รอลุ้นวีซ่าผมถ้าเกิดทันก็ไปถ้าไม่ทันก็อดคิวน่าจะเพิ่งว่างหรือเพิ่งมาตัดสินใจที่จะไปก็เลยไปขอวีซ่าช้าพี่ป้าก็อยากให้เต้ยไปด้วยก็อยากครับผมไปหลายๆคนมันสนุกดีปีนี้มีแบบเพื่อนในกลุ่มเราเองด้วยพ่อแม่เพื่อนเราด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเรียกว่าก็ถ้าเกิดเขาได้ไปก็คือเหมือนกับก็ให้เขามาอยู่กับชีวิตของเราอะไรเงี้ยก็จะแฮปปี้ทริปแสงเหนืออย่างต้องลุ้นแต่ทริปล่าสุดที่สาวเต้ยเดินทางไปคนเดียวที่ญี่ปุ่นนาน6วันหนุ่มอเล็กอดครวญว่าอยากจะไปด้วยแต่ติดที่คิวงานว่างไม่ตรงกันทำได้แค่ไปส่งที่สนามบินพร้อมความคิดถึงที่มีล้นใจเลยละค่ะก็มันนานเขาไปนาน7วันไม่คือด้วยความที่แม้ว่าเขาจะอยู่ไทยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย
แล้วเขาจะบินอีกเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะห่างกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากไปส่งเขาชวนเราไม่ว่างก็อยากไปด้วยเราอยากกลับไปเล่นสโนว์บอร์ดอีกไม่ได้อวดหรอกครับก็เรียกว่ามาส่งมาให้ดูว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราอยู่นี่เราก็ส่งไปทำงานอยู่เจอกันไม่บ่อยแต่เชื่อว่าความหวานที่มีให้กันไม่เปลี่ยนไปเลยละค่ะนี่ขนาดเจอกันไม่บ่อยนะเนี่ยมีแต่คนก็เฝ้าอิจฉาคู่นี้กันใหญ่เลยอ่ะบิดแล้วเนี่ยนะบิดแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็กลับมาแล้ว7วันเองนะคะครับอ่ะไปต่อกันที่ Disney on Ice นะเมื่อวานนี้ฮะอุ้ยดาราไปกันเพียบเลยคุณผู้ชมครับยกเว้นคนนึงฮะคุณแม่ต่ายชุติมาถึงขนาดต้องตัดเพาะผ่าน Instagram เลยนะภาพครอบครัวสุขสันต์ของต่ายชุติมากับสามีทิมพิธาที่จูงมือลูกสาวน้องพี่พิมมาในชุดเจ้าหญิงเอลซ่าเหลือเพียงแต่ความทรงจำหลังวันนี้ต่ายโพสต์ Instagram รูปชุดเจ้าหญิงของน้องพี่พิมพร้อมข้อความขอโทษผู้จัดงาน Disney on Ice ที่ไม่สามารถพาลูกสาวไปดูได้ตามที่ตกลงกันไว้เนื่องจากติดต่อสามีได้แล้วแต่ยังคงบ่ายเบี่ยงไม่ให้ไปรับลูกตามสิทธิ์ที่พึงมีสืบเนื่องจากวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาต่ายโพสต์ Instagram ประกาศตามหาลูกสาววัย3ขวบเพราะหนุ่มทิมไม่พาลูกมาส่งคืนเพื่อผัดกันเลี้ยงดูคนละ5วันตามที่ตกลงกันไว้เป็นเหตุให้ต่ายต้องเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สน.ปทุมวันขณะที่ทางด้านทีมพิธานะคะก็ให้ทีมประชาสัมพันธ์ร่อนจดหมายเชิญสื่อเพื่อตั้งโต๊ะแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่แม่ๆในวงการหลายคนไม่พลาดจูงมือลูกๆมาตื่นตาตื่นใจกับ Disney on Ice Presents Mickey Super Celebration เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ20ปี Disney on Iceยังแม่เมย์ปฏิดากับน้องมายูพ่อบี้กับแม่กุ๊กกิ๊บและน้องเป่าๆในชุดเจ้าหญิงเอลซ่าที่ดูจะตื่นเต้นไม่น้อยกับลีลาบนลานน้ำแข็งของเหล่าบรรดาเจ้าหญิงที่ยกขบวนกันมาครบทั้งมู่หลันเมอริด้าเอลซ่าราเพนเซลและตัวการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นมิกกี้มินนี่ทอยสตอรี่ดอรี่นีโมและโมอาน่าที่พาทุกคนท่องไปในทะเลกว้างค่ะโบแวนด้าและน้องมะลิที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาหมาดๆก็ขอแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงจัสมินมาดูโชว์ด้วยเหมือนกันซึ่งแม่โบอัปเดตอาการลูกสาวให้ฟังว่าป่วยเพราะไม่ค่อยทานอาหารพอออกจากโรงพยาบาลแม่โบก็เลยรับบทหนักต้องยกทุกกลเม็ดเพื่อให้น้องมะลิ enjoy eating ให้ได้ค่ะอยู่บ้านอ่ะเขาไม่ค่อยกินแต่เวลาอยู่ที่โรงเรียนอ่ะกินเยอะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อต้องมีเพื่อนใช่ไหมถึงจะกินเยอะเราก็เลยตอนเย็นมื้อเย็นอย่างเงี้ยก็จะชวนเด็กในหมู่บ้านทั้งหมดค่ะมานั่งโต๊ะทานข้าวกลางหมู่บ้านกันก็ทำให้เขากินได้เยอะขึ้นขอแบบไม่ต้องเครียดนะแบบบางทีมันก็เป็นได้ตลอดเวลาความเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราก็พยายามใส่ใจนิดนึงแม่โบยังบอกอีกว่าที่เห็นน้องมะลิดูผอมไปจริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้ลดลงเลยซึ่งคุณหมอบอกว่าอยู่ในช่วงที่เด็กกำลังยืดตัวจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวโตขึ้นแล้วอาจจะเป็นแบบแม่เตยครับยังไงฮะกินเถอะลูกหยุดได้แล้วกินให้มันน้อยๆแล้วก็ภายใต้ความตื่นตาตื่นใจของโชว์ Disney on Ice นะคะก็มีเรื่องที่แอบแฝงอยู่นะในเรื่องของกรณีของต่ายชุติมากับคุณทิมพิธานะคะยังไงก็เดี๋ยวรอคุณทิมแถลงข่าวนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงติดตามได้ที่ Nine Entertainment ไลฟ์วันนี้นะคะหรือว่าไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage ของ Nine Entertainment ค่ะครับอ่ะไปกันต่อที่คอนเสิร์ตระดับตำนานนะฮะกับวง Boy Zone นั่นเองนี่ก็เป็นบอยแบนด์ระดับตำนานเลยเนาะใช่นี่เขาก็เลือกเมืองไทยนะฮะให้เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตปิดวงของเขานะแต่ว่าก็เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคุณผู้ชมนะเมื่อหนึ่งในสมาชิกเนี่ยไม่สามารถขึ้นเวทีได้ครับนี่คือรถพยาบาลฉุกเฉินที่คาดว่านำคิดดัฟฟี่หนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์ระดับตำนานบอยโซนออกจากคอนเสิร์ตปิดวง Boy Zone Thank You and Good Night Farewell Tour 2019ที่ Thunderdome เมืองทองธานีเมื่อค่ำวานนี้ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลหลังผู้จัดงานแจ้งว่าคิดมีอาการป่วยฉุกเฉินแพทย์ไม่อนุญาตขึ้นเวทีทำให้คอนเสิร์ตปิดวงที่เมืองไทยเหลือเพียงสมาชิก3คนคือโรนันคีตติ้งเชลลินส์และไมกี้เกรแฮมเท่านั้นเพียงนั้น3สมาชิกที่เหลือก็จัดเต็มผลเพลงฮิตในตำนานมาเพียบทั้ง No Matter What Words Love Me For A Reason Who We Are Love Is A Hurricane ให้สมกับเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวงบอยโซดหลังเดินบนเส้นทางสายดนตรีมายาวนานถึง25ปีค่ะBoy
โซนิกต่อไปแล้วนะคะแต่พวกเขาบอกว่าไม่คิดทิ้งใหม่อาจจะมีโปรเจกต์เพลงใช้เดี่ยวของแต่ละคนให้ได้ติดตามกันแน่นอนค่ะมาอัปเดตกันต่อเลยดีกว่านะคะหลายคนบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นหน้าคราตานางแบบแล้วก็นางเอกอย่างออกแบบชุติมนนะคะไม่ใช่อะไรหมวยอินเตอร์แบบนี้เขาก็โกอินเตอร์ไปแล้วค่ะไม่ต้องสงสัยว่าที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานักแสดงสาวออกแบบชุติมนในช่วงที่ผ่านมาเพราะเจ้าตัวไปปักหลักถ่ายซีรีส์จีนนานถึง4เดือนซึ่งถือเป็นผลงานที่จีนชิ้นแรกที่เจ้าตัวบอกว่าหินสุดๆด้วยการทำงานที่เริ่มต้นจากศูนย์ทั้งปัญหาเรื่องของภาษาที่ทำให้สื่อสารลำบากจนกระทบกับการแสดงแต่ก็พยายามเกินร้อยเพื่อให้งานผ่านไปได้ด้วยดีค่ะท้อเพราะว่าด้วยภาษาอะไรเงี้ยค่ะทำให้การแสดงของเราอะมีเหมือนแบบมันเหมือนมีอะไรมากั้นนิดนึงเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าตอนเขาพูดมาเขาพูดว่าอะไรเรารีแอคไม่ค่อยได้ใช่ก็เลยต้องทำการบ้านหนักกว่าคนอื่นเยอะด้วยเรื่องของภาษาด้วยค่ะใช้คำโหดเลยเพราะว่าเป็นแอคชั่นด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็น36 EP อะค่ะมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เขากลัวถ่ายไม่ทันก็เลยค่อนข้างอัดในการถ่ายทำทุกวันเลยค่ะค่อนข้างอัดในการถ่ายมากบางทีคือเขาแค่แบบโอเคก็คือต้องแบบปล่อยผ่านแล้วอะเพราะว่าถ้ามันรอต่อถ่ายไม่เสร็จแน่นอนถ้าพูดกิจไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถ้าจีนไม่ได้ก็ไม่ต้องอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้กดดันอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเขาต้องไปดับเสียงอยู่ดีเพื่อให้เป็นแมนดารินจริงๆสาวออกแบบยังบอกอีกด้วยว่าเพราะเทคิวงานให้การถ่ายซีรีส์จีน4เดือนเต็มก็เลยทำให้พลาดงานต่างๆที่ติดต่อเข้ามาแม้ใจจะเสียดายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อตัดสินใจเดินหน้าไปแล้วค่ะถ้าพูดตรงๆออกแบบแรกกับหลายโอกาสมาเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือออกแบบค่อนข้างทำงานกับหลายประเทศอะค่ะซึ่งก็พลาดหลายๆโอกาสไปคือในใจเสียดายมากค่ะแต่ว่าในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทำสิ่งที่เราเลือกให้ดีที่สุดโดยตอนนี้นะคะสาวออกแบบประกาศชัดขอลุยงานที่เมืองไทยอย่างเต็มที่ซึ่งก็มีงานละครมารอพร้อมอยู่แล้วละค่ะมาไปต่อกันที่สาวฮอตมารีเบอร์เนอร์ฮะคนนี้ฮอตมากนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปพาไปสองเธอกันว่าทำงานหนัก7วันติดแบบนี้เนี่ยทำงานรับงานราวกับร้อนเงินอย่างนี้เพราะอะไรฮะนางร้ายสุดแซ่บมารีเบิร์เนอร์เปิดใจผ่านไมค์นาเตเทนว่าทุกวันนี้มีคิวงานฮอตจัดทั้งละคร2เรื่องรวมถึงงานอีเวนต์อีกเพียบแต่เจ้าตัวย้ำว่าขอทำงานเท่าที่ไหวไม่คิดจะโฮมรับงานจนร่างผังน็อกกลางกองแน่นอนค่ะส่วนใหญ่อย่างงานละครเนี่ยมันก็จะมีบางวันที่ยังโชคดีที่โอเคอาจจะไม่ได้นัดเช้ามากหรือไม่ก็คืออาจจะมีแค่ซีน2ซีนตอนเช้าแล้วก็เว้นยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีเวลาเติมพลังอยู่ในระหว่างวันทำงานอยู่บ้างเงี้ยคือเหมือนเราต้องแทนที่เราจะเสียสละเวลานอนเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นอ่ะเราเสียสละเวลาที่เราทำอะไรส่วนตัวเพื่อเวลางานมากกว่าก็คือตัดเวลาส่วนตัวออกให้มันเหลือน้อยลงแต่อย่างน้อยเราก็ยังทำงานได้อยู่เรื่องงานน่ะ lucky in game แต่เรื่องหัวใจอ่ะสาวมารีบอกชัดว่า unlucky in love เพราะตั้งแต่ประกาศว่าโสดปุ๊บก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้ามาขายขนมจีบรัวๆแต่เจ้าตัวก็แย้มว่าไม่อยากได้แค่แฟนไว้แก้เหงาแต่อยากได้คนที่จริงใจแล้วก็รักจริงนะจ๊ะเดี๋ยวก็มาสวยขนาดนี้ไม่ต้องรีบเนาะใช่แล้วครับผมไปดีกว่าเอ้ยกลับมาก่อน ไปต่อไปต่อวันนี้นะคะเราก็จะมาแรปให้ฟังไม่ใช่อะไร เพราะว่าเราจะไปเรื่องของหนุ่มต้องทูพีหวานใจของปรางกนรันกำลังจะมีคอนเสิร์ตไม่รู้ว่าจะได้เห็นหวานใจของเขาบนเวทีด้วยหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเขาเนี่ยจะไปร่วมฟีเจอริ่งในงานเพลงใหม่ของเจปาร์คด้วยเพิ่งจะทำให้สาวๆกรี๊ดกันหนักมากเมื่อนักร้องแร็ปเปอร์จากแดนกิมจิเจปาร์คมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลง With You ของนักร้องแร็ปเปอร์เมืองไทยอย่างโต้งทูพีล่าสุดหนุ่มโต้งเผยข่าวดีว่าเร็วๆนี้ตนเองจะไปร่วมแจมในเพลงใหม่ของหนุ่มเจปาร์คแม้จะยังไม่ได้ลงมือทำแต่รับรองว่าได้ฟังกันแน่นอนค่ะอาจจะมีผมไปฟีเจอริ่งเพลงของเขาสลับกันแลกกันไว้ง่ายครับจริงๆก็เริ่มทำงานแล้วครับแต่ว่ายังยุ่งกันอยู่ยังไม่เสร็จ 100% น่าจะยังใช้เวลาครับเพราะต่างคนต่างยุ่งมากที่ยุ่งมากก็เพราะว่าตอนนี้หนุ่มโต้งกำลังเร่งมือทำอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกแถมทำอัลบั้มเสร็จปุ๊บก็เตรียมวางโปรเจกต์คอนเสิร์ตใหญ่ต่อทันทีงานนี้จะได้เห็นหวานใจคนสวยปรางกันนรันเป็นแขกรับเชิญด้วยไหมเนาะจะได้เห็นปรางขึ้นคอนเสิร์ตด้วยไหมคะอันนี้เดี๋ยวต้องถามเขาดูนะครับว่าเขาอยากหรือเปล่าเขาสนใจหรือเปล่าแล้วเราอยากให้เขาขึ้นไหมคะก็ต้องรู้ว่ามาทำอะไรนะครับเพราะยังไม่เคยมีเพลงด้วยกันมาก็ต้องหาว่าทำอะไรได้บ้างร่วมกันแล้วออกมาเข้ากับเขาด้วยเข้ากับเราด้วยเข้ากับทีมคอนเสิร์ตทุกๆอย่างก็คงจะปล่อยเพลงในอัลบั้มทีละเพลงแล้วก็ในเพลงก็จะมีเกสที่มาร่วมฟีเจอริ่งเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อาจจะปูไปเข้าไปถึงคอนเสิร์ตใหญ่ก็น่าจะได้จริงๆมีหลายคนเลยครับเป็นศิลปินที่ชื่นชอบเดี๋ยวน่าจะรอรุ้นตอนแทร็กลิสต์ออกมาเดือนเมษพี่น้องวงการฮิปฮอปน่าจะมากันเยอะมาก
ก็คงต้องลุ้นว่าคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกครั้งสำคัญของตัวเองทั้งทีจะมีแฟนสาวปร่างขึ้นแจมด้วยหรือเปล่าเพราะทั้งสวยแล้วก็เซ็กซี่ร้องเพลงก็ได้เต้นก็เก่งหนุ่มโต้งมองข้ามไปแฟนๆเสียใจแย่เลยเนี่ยเห็นไหมหลังๆเขาแบบว่าไปขึ้นคอนเสิร์ตของคนอื่นอะไรอย่างนี้ยังไงก็ต้องขึ้นคอนเสิร์ตของหวานใจตัวเองบ้างสีไวโอลินก็ได้ร้องเพลงก็เพราะเต้นก็ได้สวยก็สวยหุ่นก็ดีโอ้โหไม่ขึ้นได้ไงคะพี่ต้องไม่ขึ้นไม่ได้นะฮะพี่ต้องฮะบอกไว้เลยอะไรขึ้นพอไปเรื่องอื่นดีกว่าอะไรไปต่อกันที่นางแบบหัวใจนางฟ้าเก๋ชลดานะฮะกับแผนวิวาของเธอนะฮะหลังจากคบหาดูใจกับไฮโซพร้อมสินสารมานานถึง9ปีนะครับผมแล้วก็รวมถึงความเป็นห่วงแหม่วิชราด้วยนะฮะหลังจากที่เธอเนี่ยโพสต์ข้อความนะว่าแบบรับเลี้ยงสุนัขจรจัดจนหมดตัวครับก็เพราะนักแสดงรุ่นใหญ่แหม่มวิชุดาโพสต์ระบายเรื่องการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวที่มีคนส่งเคสมาให้ช่วยจนชักหน้าไม่ถึงหลังทำเอาคนชอบช่วยเหลือสัตว์อย่างเก๋ชลดาประธานมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราเอ่ยปากเข้าใจความรู้สึกของนักแสดงรุ่นพี่พอรู้ดีว่าต้องใช้เงินจำนวนมากในการช่วยเหลือค่ะคือเก๋สงสารแกเห็นแกโพสต์ Facebook ก็บอกว่าเอาเท่าที่ไหวคือเก๋ก็บอกเขาแล้วก็เป็นการปลอบใจตัวเราเองด้วยว่าพี่แมวเอาเท่าที่ไหวนะบางอย่างเราไม่ได้เห็นน่ะก็ไม่ต้องเอามาเป็นทุกข์มากบางทีคน Twitter ป่ะพี่แหม่มเห็นป่ะเฮ้ยมันมีหมาที่นี่พี่แหม่มก็ขับรถด้านด้นไปอย่างเงี้ยคือถ้ามันเกินกำลังแล้วทำบุญแล้วมันเป็นทุกข์อ่ะมันก็เป็นการทำลายตัวเองแล้วอ่ะมันก็ไม่ดีอ่ะค่ะเรื่องอื่นนะตอบได้ตอบดีแต่พอถามถึงเรื่องที่หลายคนห่วงว่าอายุอนามก็ปากเข้าไปหลักสี่ละทำไมยังไม่แต่งกับแฟนหนุ่มไฮโซพร้อมสิริสันที่คบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีสักทีเดี๋ยวก็มีลูกไม่ทันใช้สาวเก๋ก็บอกแบบเนี้ยค่ะคือเก๋ไม่ได้คิดว่าจะมีทายาทนะคะก็เลยไม่ได้เร่งตรงนี้เลยคุณพร้อมโอเคก็โอเคนะคะคือต้องบอกว่าเรามีวิสัยทัศน์เดียวกันจริงๆคือในจังหวะที่เรามาเจอกันเราก็โตมากทั้งคู่แล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าแบบคือเราก็มีความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเราควรจะวัยนี้นะเราจะได้แข็งแรงเราจะได้วิ่งตามลูกได้ทันถ้าเรามีตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าเราวิ่งตามลูกคำนวณแล้วมันไม่ไหวจริงๆประมาณนั้นเขารู้หมดเลยว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะยังไร้แผนวิวาหวานในเร็วๆนี้แต่สาวเก๋ก็คุยฟุ้งว่าดีกรีความรักกับไฮโซพร้อมยังหวานดีแฮปปี้เวอร์ไม่มีลดลงเลยอ่ะตัวเองจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือสุนัขช่วยเหลือแมวเนี่ยอันนี้เนี่ยเตยว่าบางทีสิ่งที่พวกเราช่วยร่วมรับผิดชอบกันได้ก็คือบางอย่างใกล้ตัวอย่างเช่นคนที่นำมาเลี้ยงเนี่ยก่อนอื่นต้องมีความพร้อมมากพอและต้องรู้ว่าเราจะต้องไม่ทอดทิ้งเขาเพราะว่ามันจะเป็นภาระสังคมแล้วก็เป็นบาปด้วยเราอาจจะไม่ต้องลงไปช่วยเหลือขนาดพี่แหม่มหรือว่าพี่เก๋ก็ได้แต่ว่าใครที่พอจะมีกำลังอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่สามารถร่วมช่วยเพื่อนมนุษย์แล้วก็เพื่อนร่วมโลกของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าข่าวบางทีเนี่ยโอ้โหภาระไปเทอยู่ที่คนคนนึงเลี้ยงหมาเป็นร้อยตัวเลยทีเดียวเราก็ไปอยู่วัดบ้างอะไรบ้างค่าอาหารค่ายาต่างๆนี่คือแบบว่าหนักหน่วงมากเริ่มรับผิดชอบใกล้ตัวเองก่อนใครไม่พร้อมอย่าเพิ่งเอามาเลี้ยงเลยนะคะจริงๆคือผมจะบอกงี้ว่าถ้าสมมติเราพร้อมคนที่พร้อมสำหรับคนที่พร้อมนะฮะแล้วก็แบบอยากจะได้น้องหมาสักตัวนึงไปเลี้ยงเนี่ยเราอาจจะไปดูหมาเหล่านี้ก็ได้นะไปรับหมาเหล่านี้มาอุปการะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเขาน่ารักมากเลยนะน้องหมาพวกนี้แล้วก็หมาเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์จริงๆนะคะรับรองว่าเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกแน่นอนเลยตอนนี้ไปต่อกันที่มอมอยซอย9กันบ้างดีกว่านะคะวันนี้มีตัวอย่างรายการดีๆทางช่อง9 Mcard HD มาฝากกันนะคะแล้วก็รวมถึงความชุ่มฉ่ำเขาเขียนไว้ว่าความชุ่มฉ่ำที่พระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะเขาเอามาฝากเราเมามอยสแควร์แตกแตกไปเลยจ้าเมื่อพระเอกซุปตาร์ณเดชน์คุกิมิยะพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของน้ำดื่มสิงห์ทำเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการแท็กทีมคณะผู้บริหารบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเดินขบวนแจกน้ำดื่มสะอาดเย็นฉ่ำเพิ่มความสดชื่นทั่วสยามแถมยังเล่นเกมให้แฟนๆได้กระทบไหล่กันแบบใกล้ชิดได้ดับร้อนแถมยังฟินสุดๆอย่างเงี้ยแฮปปี้กันทั่วหน้าเลยชิมาฟินเวอร์คนมันไม่มีใจเขาจะปล่อยมือไปสักที Run away from me เมื่อเธอคิดแล้วว่าดีแรปเปอร์หนุ่มหล่อมาร์ค NPK บุกมาฝากซิงเกิลใหม่ป้ายแดงกับเพลง Don't Waste My Time เพลงฮิปฮอปสุดชิคเนื้อหากระแทกเอาใจคนอกหักแถมครั้งนี้หนุ่มมาร์คเขายังโชว์เจ๋งแต่งเนื้อร้องและทำนองเองเสร็จสับเอาซีใครชอบเพลงฮิปฮอปบอกเลยไม่ควรพลาดจ้าจัดไปค่ะ
่วนรายการอาร์ติสต์โอท็อปคำขวัญผ่าเที่ยวพิธีกรประจำรายการดีเจนุ้ยได้ไกด์เป็นนักร้องสาวลำไยไหทองคำนำเที่ยวบ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีแลนด์มาร์คขึ้นชื่อมากมายแต่จะพากันไปเช็คอินตามหาคำขวัญประจำจังหวัดกันที่ไหนบ้างเที่ยวแล้วก็ยังได้ความรู้ไปพร้อมกัน9โมงวันเสาร์นี้ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะจ๊ะดูดีดูดีโหน่าดูหลายรายการนะฮะติดตามกันด้วยนะครับนายตะเทนชวนคุณล่องเรือไหว้พระเสริมบุญสร้างบารมีขอพรที่วัดกัลยาวัดอรุณวัดเทวราชวัดเฉลิมพระเกียรติวัดปรมัยพร้อมเช็คดวงชะตากับหมอดูชื่อดังเมาส์กันเฮฮาสไตล์บอยๆกับบอยตบมันบันเทิง20เมษายนนี้ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage นายตะเทนหรือโทร0910351251นี่ได้นั่งกินข้าวกับพี่บอยเลยนะบอกให้เลยว่าพี่บอยเนี่ยนอกจากจะเป็นสายเมาแล้วนะคะเขาก็เป็นสายบุญด้วยไปทำบุญอยู่ประจำเพราะฉะนั้นทริปนี้นะคะโอ้โหอาหารแน่นๆแล้วก็ได้ไหว้พระทำบุญแล้วก็ใครที่ชอบดูดวงนะคะบอกเลยว่าสายมูมาทางนี้เลยนะจ๊ะแล้วเราก็รับจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของ Nine Entertain ทริปดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะแล้วหมอดูแต่ละคนที่เราพามาเนี่ยไม่ได้หาตัวจับกันง่ายๆนะเพราะฉะนั้นใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะรีบติดต่อไปโดยด่วนเลยจ้ะครับผมถ้าว่างก็จะไปเหมือนกันนะอยากดูดวงใช่ไหมอยากดูดวงอยากจะแบบว่ารู้ว่าแบบจะเป็นยังไงปีนี้งานในปีนี้นะเออนะเออนะฮะยังไงก็มากันเยอะๆแล้วกันนะครับผมอัปเดตกันไปแบบแน่นๆแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความอลังการของโชว์ Disney on Ice นะคะแล้วก็เดี๋ยวเย็นวันนี้กับ Nine Entertainment Live นะคะอย่าพลาดเลยเพราะว่าเราจะพาไปเกาะติดการแถลงข่าวของคุณทิมพิธาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะคะ Nine Entertainment Live วันนี้จะกันเวลาประมาณ 18:45 วันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรแซ่บๆของเตยจาก OVS ด้วยนะคะแล้วก็ของไทยแซ่บๆเหมือนกันฮะจากคาร์ตันออนนะคะทีนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับ